สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่ว่าไปแล้วค่ะก็พบกับเราเช่นเคยก่อนที่จะหยุดยาวปีใหม่และอีกประมาณ2เทปนะค่ะก็เทปนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงหลักใหญ่ใจความอาจจะเล่าอัพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสักหน่อยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของกำลังซื้อโดยเฉพาะกำลังซื้อของต่างชาติค่ะจริงๆก็มันหายจริงไหมมันหายจริงไหมค่ะปีนี้แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่ซื้อแล้วมันตกท้องช้างแล้วก็มาโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็การถือครองของห้องโดยเฉพาะห้องชุดของชาวต่างชาติค่ะคุณน้องเรามาไล่เรียงเรื่องของในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ที่พูดกันมาแบบว่าทุกวันเลยก็คือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะตอนนี้ก็ยังเป็น Talk of the Town อยู่ก็วันกันจ้ะค่ะก็อย่างเมื่อวีคที่แล้วนี่คือทางคังออกมาพูด2รอบเลยนะคะ2รอบ2วันคือวันเว้นวันเลยแบบชี้แจงทียิบใช่ก็คือรอบแรกเนี่ยคือคุณประสงค์ภูลธเนศนะคะปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะว่ากระบวนการการบังคับใช้แล้วก็การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เนี่ย จะเริ่มจัดเก็บในปี2563เนี่ยคือมันบังคับโดยกฎหมายนะคะ คือว่าจะเริ่มคือให้เริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมายเนี่ยเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2562 โดยกำหนดวันเริ่มจัดเก็บภาษีก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2563ใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้มันจะมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไปนะคะ ซึ่งทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการให้แก่เจ้าหน้าที่อปท.นะคะ ที่ต้องปฏิบัติตามงานตามขั้นตอนการจัดเก็บเพื่อให้มีเวลาในการทำงานมากขึ้นสำหรับในปี2563นะคะซึ่งปีแรกที่เริ่มดำเนินการนะคะก็ได้มีการเลื่อนการแจ้งการประเมินภาษีนะคะจากเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นภายในเดือนมิถุนายนแล้วก็เลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีจากเดือนเมษายนเป็นเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะซึ่งตรงนี้กระทรวงการทางก็บอกว่าภาษีที่ดินเป็นภาษีทรัพย์สินแบบใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในปีหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีแรกด้วยซึ่งทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลภาษีที่ดินก็ได้เร่งดำเนินการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเลยนะคะเพื่อให้กระบวนการจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็อปท.ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพี่วันศุกร์ที่20ที่ผ่านมานะคะเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ดินนะคะให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอปท.เขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็ยังคืออธิบายหลายรอบแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องหยุมหยิมมากนะคะซึ่งก็ให้ความรู้ความเข้าใจกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งตรงนี้ทางคุณละวันแสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เนี่ยก็บอกว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังไม่พร้อมนะซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณประสงค์พูดนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยก็ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งการที่กำลังอยู่ในความตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าไอ้ภาษีตัวนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปมากนะคะบางคนก็ถือแบบเรียกอะไรชนชั้นอย่างพวกเราจ้ะเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งหลังแล้วเล็กๆหลังเล็กๆแต่พอเอิญไปได้มรดกที่ดินแปลงงาม50ตารางวาอีก1แปลงก็ต้องเสียเหมือนกันนะพี่ทีนี้ขึ้นอยู่ว่าไอ้แปลงนั้นเราไปใช้สอยประเภทไหนเราต้องเสียภาษีอีก0.2% หรือ 0.3% หรือ 0. เท่าไหร่ก็ต้องไปดูรายละเอียดก็ต้องไปดูรายละเอียดกันตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป
็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของหน่วยงานของภาครัฐแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเองก็มันก็มีแบบว่าเอ้ยมันก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่มีข่าวกันก็ว่าปลูกมะนาวค่ะปลูกกล้วยบ้างล่ะปลูกต้นเดียวได้ไหมปลูกต้นเดียวได้ไหม มันก็ดูเจตนาไป อันนี้ก็ต้องมาดูว่าหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังว่า จะมีวิธีการจับกลุ่มคนที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษีแค่ไหนยังไง นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องของกำลังซื้อนิดนึง กำลังซื้ออสังหากำลังซื้อโดยเฉพาะคอนโดค่ะอันนี้จะบอกว่าโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยเขาบอกว่าตลาดกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนจีนหายไปเงินแข็งค่ะนะคะค่าเงินแข็งค่าแล้วก็หยวนอ่อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะบอกว่ามันส่งผลต่อการที่ต่างเอาเงินมาซื้อก็จะซื้อของแพงขึ้นได้20%ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็กระทบต่อการซื้ออยู่พอสมควรค่ะนะคะก็อันนี้ก็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว อันนี้ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะค่ะก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกรมที่ดินในช่วง9เดือนตั้งแต่มกราถึงกันยาก็บอกว่าการคนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 9,427 หน่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.8 นะคะแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของมูลค่ารวมนี่ก็ประมาณ 35,987 ล้านบาทถ้าลดลงอยู่ประมาณ 5.8% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเองก็จะบอกว่าถึงสภาพโดยรวมที่ทุกคนบอกว่ากำลังซื้อของจีนจะลดลงแต่ถ้าเรามองถึงเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว10อันดับแรกเนี่ยครองแชมป์ก็ยังเป็นคนจีนอยู่ยังเป็นกลุ่มลูกค้าจีนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 57.6 อันนี้ก็ยังถือว่าสูงรองลงมาก็คือรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาค่ะนะคะอันนี้ก็ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดตรงจุดนี้พอบทุมโรเราก็นำเสนอข่าวไปก็ไปหาได้ในเว็บไซต์ของเราแต่มุมหนึ่งที่พี่บุญอยากจะพูดถึงในเรื่องของตัวเลขตรงนี้มันสะท้อนการซื้อในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็มาถึงช่วงการโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้แต่ว่ากำลังซื้อที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่คนบอกว่ากำลังซื้อต่างชาติหายเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในอีกปีถึง2ปีข้างหน้าเพราะว่าโดยเฉพาะคอนโดมันก็ใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าช่วงเวลาสำคัญคือการโอนกรรมสิทธิ์นี่แหละใช่ใช่อันนี้กำลังซื้อของชาวต่างชาติที่มันเกิดขึ้นแต่อีกหนึ่งที่เราเห็นถึงความเคลื่อนไหวของกำลังซื้อภายในประเทศผู้ประกอบการอสังหาในวันนี้โดยเฉพาะคอนโดที่จะต้องเร่งโอนในปีนี้บางโครงการการก่อสร้างหรือการเก็บงานไม่เสร็จ 100% แต่เร่งลูกค้าโอนเพราะเร่งลูกค้าโอนให้เพื่อที่จะให้ทันกับมาตรการหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่ซื้อลงทุนจะเป็นซื้อลงทุนด้วยการการันตีหรือการพูดคุยกับโอนเนอร์ค่ะเองด้วยหรือเปล่าแล้วก็ซื้อเหมาบิ๊กล็อตไปวันนี้ก็ไม่อยากจะโอนแล้วก็เอาพวกนี้ออกมาขายเอาติ้งต่างวันนี้เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือราคาห้องชุดขายสมมุติว่า25ตารางเมตรราคาเดิมเนี่ย1.2 ล้านลดลงมาเหลือประมาณ 7.5 แสนตัว7ลักษณะแบบนี้เนี่ยเร่งให้กับพนักงานใครโอนได้ใครดึงลูกค้าโอนได้เนี่ยให้ไปเลยยูนิตละ10,000อันนี้มันเป็นเรื่องของการอัดการอัดตรงจุดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่ามันมองได้2มุม คือถ้าสมมุติว่าเป็นคนซื้อคนแรกก็ต้องให้ตรวจตาให้ดีๆหน่อยก่อนที่จะรับโอนนะคะเพราะว่าเราเห็นนักต่อนักแล้วว่าโอนไปก่อนแล้วมาค่อยแก้ดีเฟกต์ทีหลังอันเนี้ยมันจะมีปัญหาแล้วแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่ต้องการซื้ออยู่อาศัยจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะซื้อเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการที่จะได้เลือกช็อปของที่ราคาถูกลงนะคะอันนี้ก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันยิ่งปีหน้าเขาบอกว่าจะยิ่งได้ช็อปของถูกเลยนะคะคุณพี่ได้ช็อปของถูกเลยอาจจะต่อเนื่องกำลังซื้อหรือว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการจะเอามาลดราคาหรือว่าคนที่ซื้อเหมาไปแล้วก็ปล่อยไม่ออกแล้วไม่อยากจะโอนคันนี้มันเป็นโอกาสของผู้ซื้ออยู่ต้องหาของดีๆช่วงนี้เป็นช่วงเร่งระบายสต็อกกันหน้าดูเลยจ้ะค่ะ
เวลาหมดเวลาเราสองคนคุณหน่อยไปข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ